อันนี้เป็นเวลที่สองใช่ไหมเราก็ได้แอบไปฟาร์มเลเวลมาแล้วอ่ะแป๊บเดียวอ่ะคอมแบทขึ้นเลเวล14โอ้โหแต่เดิมน่ะมันขึ้นยากมากตอนนี้ง่ายกว่าเดิมมากๆแล้วค่ะวาร์ปไปที่หมู่บ้านสักนิดหนึ่งค่ะตัวเอ็มเนาะใกล้เราสุดละพวกของในหมู่บ้านยังไม่ได้มาขโมยเลยแต่ว่าเรามาหาขนแกะขนแกะจ๋าน ี่ไงล่ะขนแกะค่ะเล่นงี้เลยเหรอเฮ้ยอะไรก็คือขนแกะเอาได้ก็เอาไงเรียบร้อยฟิน2อันเนี่ยครับรวมกันเป็นที่ตัดเหมือนกันไกลตัดแล้วทีนี้ก็ได้ขนแกะมาละเอาล่ะหาตัวคราฟต่อวีบว่าไงนายโหอาวุธก็ให้เพียบให้มาทำไมถ้าถือไม่ได้นั่นสิคะต้องใช้คอมแบทต้องเลเวล25ตัดไม้ดีกว่าถ้าเช่นนั้นโตคราฟน่าจะหาไม่เจอหรอกไม่รู้อยู่ไหนโตคราฟเลยค่ะวางลงไปทีนี้คราฟรวมกับสตริง4อันแล้วก็สลามบอลเราก็จะได้เป็นเชือกจะมาลากวัวกลับบ้านนั่นเองสวัสดีจ้าตัวเองเอกเวทได้ค่ะขโมยรั้วไปด้วยเลยแล้วกันวัวมา1ตัวนี่2ตัวเลยไปๆๆๆกลับบ้านเราดีกว่ามาแล้วนี่แหละมากลับบ้านเลยค่ะเอ๊ะตกลงเราจูงเขาหรือเราเป็นคนโดนจูงเนี่ยมีเชือกที่หลังค่ะเนี่ยวิ่งแบบนี้จะมองเห็นชัดเลยมาไปกันเถอะเจ้าวัวไปบ้านเราเร็วๆมาเร็วเฮ้ยปิดบ้านเลยค่ะจะเอาเขามาอยู่ในบ้านติ๊งมานี่เหรอต้องมาขโมยเขาไม่ได้ประตูมันขวางประตูมันใหญ่เกินไปไม่ใช่หรอกมันชนกันเนี่ยก็เลยเข้าไม่ได้ไม่เกี่ยวกับประตูเลยนี่มาแล้วเรื่องเรียบร้อยเราเอาวัวมาทำไมคะประสบการณ์ที่มีความรู้เดิมค่ะมันมีมดหนูเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากหนูให้ได้เต็มที่ใช่ไหมมาเลยแล้วกันอย่างแรกครับนี่ค่ะหม้อยาก่อนหม้อยานี้มันมีประโยชน์หลายอย่างนะหนึ่งในนั้นคือการเอามาทำชีสได้นั่นเองทั้งใส่นมใส่ไปจ้าตีเลยแล้วก็รอค่ะได้เวลาหมักชีสแล้วเฮ้ยนี่แหละชีสนี้เราจะเอาไปเทมหนูแต่หนูมันกินเยอะสูงสุดมันกินต้อง15ก็เอาชีสมาเยอะๆเลยแล้วกันต้องรอหนูมาหาที่เราที่บ้านใช่ไหมแต่เราคงไม่รอค่ะมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเรียกหนูมาเลยดีกว่าถังขยะดีกว่าค่ะไวกว่าเยอะคราฟแบบนี้นี่เลยถังขยะได้มาแล้วและทีนี้เราต้องไปหาพื้นที่มืดๆลงไปในเหมืองใต้ดินแล้วกันค่ะโอเคเราก็วางถังขยะลงมาค่ะแล้วก็ยัดอะไรก็ได้ลงถังขยะให้เต็มเลยเอ้ยได้แล้วบล็อกขยะค่ะแค่นี้แหละวางบล็อกเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะปิดเลยแล้วก็รอแต่ทีเนี้ยเรายังเห็นว่าสว่างอยู่เพราะว่าใน Minecraft เบต้าของมอดนี้ค่ะมันมีบั๊กเรื่องเชดเดอร์อยู่ที่แบบในที่มืดก็ทำให้สว่างได้ในที่สุดตัวแรกก็มาแล้วค่ะเมื่อกี้ไปนั่งอ่านวิกิดูซิว่าเขาจะเกิดมายังไงเขาบอกว่าแค่วางไว้ในความมืดก็พอค่ะนูมันจะสปอนมาเกิดข้างบนของเขาเลยจ้าหนูฮาโลวีนด้วยใส่หัวฟักทองอ่ะเอ๊ะกินหลายๆคำเลยลูกแง่มแง่มแง่มอร่อยมากคนไม่กินด้วยแล้วกันไงหิวข้าวเหมือนกันได้แล้วได้แล้วพอแล้วเอ้ยถอดหัวเลยนี่น่ารักไหมล่ะไปค่ะหนูจ๋าโอ้โหนี่มันน่ารักอ่ะหนูสีแบบนี้นึกถึงหนูในการ์ตูนเรื่องนั้นเลยอ่ะไอ้แรดทัตุยอ่ะน่ารักจริงแต่เราคงไม่เอาหนูมาทำเป็นเชฟใช่ไหมลงไปเลยนายเดี๋ยวก่อนต
่างว่ายืนนิ่งนิ่งอยู่ที่นี่นะเอ้ยน่ารักมากเลยค่ะน่ารักจริงๆความสามารถของหนูมันอยู่ที่ตัวอัปเกรดหนูตัวแรกเราจะให้เป็นหนูสายอะไรดีทำได้หลายอย่างมากๆใช่ไหมมีสายที่อยากให้เป็นอยู่ไงนี่ไงสายนี้ค่ะโอ้ดับวิ่งจากแร่หนึ่งก้อนเป็นสองก้อนโอ้โหตัวอัปเกรดของเปาคราฟไม่ยากง่ายๆมากเลยบล็อกทานเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะแร่หนูแร่หนูนี่เอ๊ะแร่หนูมันหายังไงอะเองเอาชี้เป็นหม่ำสิเราต้องมีแร่ของหนูอย่างน้อย4ก้อนก่อนค่ะก็ปกติจะได้ตอนที่เราเทมหนูนี่มันก็คือแร่ของหนูหรือเรียกง่ายๆก็คือขี้หนูนั่นแหละค่ะแต่ว่านะจำได้ว่าวิธีแรกที่หาได้คือต้องมีหนูหลายๆตัวโอ้โหมาอีก2ตัวค่ะเอาไปตัวเองกินไปใช่บางทีเวลาที่ปักทางที่เทมเขาอะเราจะมีโอกาสได้เหมือนกันนี่ทำไมไม่เห็นได้ล่ะลงเลยตัวเองนั่งนิ่งอยู่นี่ค่ะก็ปกติจะได้แล้วนะเอ๊หายังไงกันเนี่ยข้อมูลบอกว่ากรุณาให้ชีทกับหนูเยอะๆค่ะแต่ถ้าหนูนั่งอยู่มันจะได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าให้ชีสกับหนูสัก2กองเดี๋ยวก็ได้เองเราจะเรียกมันว่าแร่หนูแล้วกันค่ะเอ้ยได้แล้วแต่จริงก็คือเหมือนเป็นของเสียที่หนูถ่ายออกมานั่นแหละเรียกแบบสุภาพก็เขียนว่าหนูนักเก็ตใช่ไหมก็ก้อนแร่ที่ได้จากหนูแล้วกันค่ะหนูกินเยอะมากเลยค่ะแร่ก็ไม่ได้สักทีมาเก็บทรายก่อนเดี๋ยวเราจะทำเครื่องผลิตชีสแบบเป็นเรื่องเป็นราวพอบ็อกชีสโอเคครบค่ะมาทีนี้ก็กระจกได้แล้วคราฟเลยค่ะเครื่องผลิตชีสวางลงไปทีนี้แหละจะได้ง่ายขึ้นหนูมันกินเยอะผลิตชีสทีละ5ชิ้นไปเลยอ่ะคราวนี้แหละกินเต็มที่เลยนายเพราะเราต้องการแร่หนูมากๆอ่ะคนนี้กินหมดแล้วเติมชีสเข้าไปกำลังรอชิ้นสุดท้ายอ่ะตัวไหนจะผลิตให้เราก่อนเนี่ยได้แล้วจ้ะแร่หนูครบแล้วแล้วทีนี้เราก็คราฟบล็อกเหล็กเลยต้องการอะไรอีกบล็อกถ่านโอเคมีเยอะแน่นอนค่ะเพราะขุดฐานมาไว้แล้วต้องมีตัวอัปเกรดด้วยตัวอัปเกรดทำไม่ยากค่ะถ้าเรามีชีสเพราะตัวอัปเกรดของมันหนูมันก็ใช้ชีสเนี่ยแหละครับรวมกันเนี่ยหน้าตาเหมือนไดมอนด์มากเลยแต่ที่จริงชีสล้วนๆเอาล่ะทีนี้ได้แล้วค่ะออดับปริงอุ้ยยังผลิตให้เราต่อขบวนกินต่อก็ผลิตต่อได้นี่นายมาอยู่ตรงนี้เลยเรียบร้อยใส่ตัวอัปเกรดเข้าไปไหนดูสิแร่ที่เรามีเหล็ก16ก้อนค่ะเอามายัดให้เขาไปเลยตอนนี้ก็กลายเป็นหนูกินแร่แล้วเห็นไหมอุ้ยได้ทีละ2อ่ะปั๊มเรื่อยๆเสียงไม่น่ารักแต่คุณประโยชน์นี้สุดๆไปเลยค่ะกำลังง่ำๆแทะไปกัดเร็วอร่อยไปกินเยอะๆนะเปลี่ยนสีให้กลายเป็นหนูสีชมพูหวานแหววกินแร่ค่ะแต่ข้อดีของหนูกินแร่คือมันจะไม่เอาแร่กินเข้าไปในปากอีกรอบหนึ่งนี่32จาก16กดเนี่ยโอ้ยเหล็กเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวนี่คือความดีงามยังไงล่ะหนูนักแร่ตัวแร่ที่เราต้องมีกะจะรักมีแร่อะไรที่นายกินได้อีกไหมอะไรกินได้นี่ให้เขากินไปเลยค่ะงาม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 โอ้ยแร่ทองมาเท่าไหร่อ่ะ2ชิ้นเหมือนกันอ
ว่าหนึ่งตัวหนูมันจะคาบไว้อยู่ใช่ไหมแล้วล่วงออกมาหนึ่งอะเฮ้ยตะกัวตะกัวแข็งใช่ไหมนี่เราก็กัดได้นะได้สองเลยโอ้โหตำแร่แบบดับเบิลยากของดีนะเนี่ยเนื่องจากมีความรู้ไงในการเล่นไปแบบ 7-8 พาร์ทเมื่อครั้งก่อนใช่ไหมคะก็เลยเนี่ยแหละเริ่มต้นได้ดีมียอดหนูนักขุดแร่แล้วทีนี้มิวจะทำอีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นหนูที่มีประโยชน์เหมือนกันเป็นหนูที่เราชอบมากในสายก่อสร้าง หนูก็ช่วยเราก่อสร้างได้นะก็พื้นที่ตรงนี้เลยแล้วกันค่ะวางกล่องลงมาแล้วก็ฮอปเปอร์เอาไว้ส่งไอเทมเข้ามาในกล่องตรงเข้าเรียบร้อยทีนี้เรามาเลือกกันดีกว่าหนูตัวไหนดีหนูสายก่อสร้างสีดำกับสีน้ำตาลสีน้ำตาลไงเราจะเลือกตัวนี้แหละมันนี้เลยนายแล้วลงสกิดให้ลงค่ะบ่อชี้ลงมาแล้วเราจะให้หนูตัวนี้อ่ะเก็บนมปุ๊บไปใส่ในเครื่องผลิตชีสค่ะแล้วก็ผลิตเป็นบล็อกชีสเอามาไว้ก่อสร้างสร้างเป็นกำแพงบ้านได้ถึงแม้ว่าจะเป็นบล็อกชีสใช่ไหมแต่เราสังเกตมาแล้วค่ะว่าหนูมันไม่แท้ชีสที่มันบล็อกนะเขากินไม่ได้ค่ะมันใหญ่เกินไปมันแข็งแต่เขาก็มีของที่เราต้องมาหาก่อนเฮ้ยเจ้าขึ้นไม่ได้ใช่ไหมขึ้นไม่ได้คุณให้คุณได้คนมีน้ำใจนี่แหละของอย่างแรกที่เราต้องมาหาคือหนังสัตว์ค่ะว่าแต่ประตูทางเข้าอยู่ไหนคอกม้าไม่มีทางเข้าหรอเนี่ยเดี๋ยวนะข้าม้าได้เนื้ออะไรเนื้อม้าค่ะกับหนังสัตว์หนึ่งเลือดสิคะรออะไรอยากได้หนังสัตว์เยอะๆมันต้องฆ่าวัวใช่ไหมโอ้โหเห็นฮาปี้แล้วไม่อยากยุ่งกับมันเลยเลี้ยงได้เลี้ยงแล้วกันเขาบอกว่าฮาปี้อยากจะกินตับคุณวัวมันก็ฉลาดอ่ะมันก็เข้าไปอยู่ใต้นู้นเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็นกอยู่ข้างๆโดดไปโดดไปสามแล้วต้องฆ่าอีกหลายๆตัวเหมือนกันค่ะน่าจะใช้หนังสัตว์อีกสักหนึ่งหรือไม่ก็สองอันเฮ้ยเดี๋ยวนะสวับมีตรงนี้ไว้ทำไมโอ้มีกล่องค่ะกล่องสีทองแบบนั้นก็รู้เลยแหละน่าจะเป็นที่อยู่ของพวกมอนเตอร์ที่ใส่กล่องค่ะที่ถึกๆเอ้ยเดินออกมาแล้วเหรอฮาปี้คุ้มครองนายไม่ได้แล้วแหละติดโจรเรียบร้อยค่ะเคยจำได้ว่าหมึกสำคัญโอ้น้ำหมึกโอ้เต็มหน้าเลยค่ะกลับบ้านเราดีกว่าเจอซีอีกแล้วหลอดวอดบาช่างมันค่ะเอาล่ะทีนี้เราพร้อมที่จะคราฟแล้วยังขาดตัวอัปเกรดโอ้ต้องใช้กระจกด้วยค่ะโอเคของน่าจะพร้อมแล้วก็คราฟเลยดีกว่าอย่างแรกอัปเกรดถังตักน้ำธรรมดาค่ะที่ไว้ขนของเหลวทั่วไปจากนั้นเราอัปเกรดต่อค่ะให้เป็นถังตักนมตักเฉพาะนมเท่านั้นนะได้แล้วตัวเองใส่ไปตัวอัปเกรดเฮ้ยแล้วก็อ๋อคาถาเกือบลืมเลยค่ะไม้สติ๊ก1กับ1ชีทนี่ระบุก่อนอย่างแรกคลิกที่หนูแล้วก็คลิกที่พื้นบอกว่าตรงนี้เป็นจุดบ้านเกิดนายนะโอเคมีรูปบ้านขึ้นแล้วค่ะคลิกที่หนูแล้วก็คลิกที่ถังบอกว่าให้เอานมมาใส่ในนี้ค่ะเป็นไงรูปบ้านกับรูปนมเรียบร้อยจากนั้นเลือกเป็นเก็บเกี่ยวหรือเปล่าหรือว่าสายวิ่งข้อมูลเขียนว่าอะไรเก็บเกี่ยวค่ะเอ๊ะเหมือนหนูพยายามทำแล้วทำไมหนูไม่วิ่งอ่ะตัวเองเข้าไปทีหนึ่งเต็มแล้วค่ะมันจะมีบั๊กอย่างนี้ค่ะวิธีแก้ไขง่ายๆคือปิดเซฟแล้วเปิดใหม่ค่ะก็คือออกจากเกมอ่ะเราก็เข้ามาใหม่ค่ะเป็นไงคราวนี้รู้จักทำงานเลยอ่ะมีนมเข้ามาในนี้แล้วนั่นไงอันนี้ก็บั๊กอีกอย่างหนึ่งแล้วนมหมดแล้วใช่ไหมได้ชีทมา7ค่ะแต่ชีทมา8อ้าวมีชีทได้ไงทั้งที่แบบไม่มีนมในนี้เลยมันคือบั๊กสิ่งก่อสร้างอีกแล้วค่ะไม่เห็นนมนะแต่ที่จริงกำลังผลิตนมอยู่เลยทั้งตีเหล็กจ๋าอยู่ไหนไม่อยากคราฟเลยป้อมอัศวินตรงนี้น่าจะมีอ่ะแม้ไม่มีอัศวินอยู่ก็ตาม
เพราะว่าเห็นผ่านๆอยู่นะโหมีชั้นนี้ด้วยที่นอนเนี่ยเราก็กรอให้เพียบเลยทางขึ้นทางลงใช่ไหมตรงนี้อะไรโอ้ก็เป็นที่นอนอีกแล้วค่ะเปิดกล่องสิเห็นกล่องตรงนี้น่ะอุ้ยดาบมีก็ถือไม่ได้คอมแบท30ค่ะมีทางขึ้นชั้นบนอีกแล้วขึ้นมาเลยไม่มีอะไรค่ะแล้วตรงนี้เป็นชั้นบนก็ไม่มีอะไรบนสุดแล้วนะอ้าวลงตอนแรกจำได้ว่าทั้งตีเหล็กมันอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอมันเห็นแวบๆอ่ะหรือเราขุดไปแล้วแต่เราจำไม่ได้ทำไมไม่เห็นในรอบนี้ตีเหล็กอ่ะมันไม่ได้คราฟยากหรอกโอ้นี่ไงแต่แบบจำได้ว่ามันมีของฟรีอยู่ค่ะก็เลยจะแวะมาเอาโอเคทีนี้เรามีแมงมาบล็อกค่ะที่ได้มาจากตรงนู้นทำเป็นเศษลาวาไปเลยแต่ลาวาสามารถคราฟรวมกับพวกของต่างๆค่ะเราจะได้เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะสำคัญมากๆคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันคราฟไม่ได้อ่ะนี่ไงล่ะเจอแล้วค่ะเศษลาวากับกระดูกคราฟรวมกันได้ค่ะอ้าวแล้วเอามาทำอะไรแหมมันมีของนี่ทำได้ใส่เศษหนังไปด้วยค่ะแล้วก็สตริงลงไปแบบนี้เนมแท็กฟรีๆค่ะเต็มเด็กสามารถกราฟได้ปกติใน Minecraft เนมแท็กเป็นอะไรที่แบบกินหลายเอมเมอรัลค่ะออกนี่กราฟไม่ได้ด้วยนี่เราจะมาเปลี่ยนชื่อหนูให้มันน่ารักน่ารักมันไม่หายไปหรอกแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนหนูนักนมเด็ก ตัวแรกตัวแรกอีกตัวหนึ่งตัวกินแร่ x 2 2ก็คือตกเท่าใช่ไหมเอ้ยไหนตัวเองจ้าเฮ้อต้องมีชื่ออ่ะจะได้รู้แล้วก็ให้หมวกประดับยศด้วยเป็นไงหนูจากบ้านเราแค่สีชมพูมันก็หวานแหววแล้วนี่หนูนักนมนอนหนูไงนอนหนูไงก็เลยตั้งชื่ออย่างนี้ไง ยอดเยี่ยมไปเลยเฮ้ยน่ารักเปลี่ยนสีด้วยเฮ้ยสีขาวไง เก็บนมเป็นสีขาวขุดแร่เป็นสีชมพูมาอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเดี๋ยวในอนาคตเรามีบ้านเมื่อไหร่เราจะทำบ้านให้นายอยู่แล้วกันคอกเลยโอ้นี่ไงครับบล็อกชีทเอามาทำเป็นรั้วบ้านได้นั่นคือของดีที่วางแผนไว้แล้วทุกคนคะในวันนี้ค่ะเราก็ได้หนูมาแล้วเหลือแค่ FK ทำฟาร์มโครงสร้างบ้านของเราเนี่ยมันก็จะขยายขนาดขึ้นได้ค่ะด้วยกำแพงที่ทำจากชีทแร่เหรอไม่ต้องไปขุดเองหรอกเพราะว่าคอบโบตนขุดไปก็เหนื่อยค่ะค่าหารลดแบบพุ่มๆเลยใช่ไหมรอบนี้เรามีบล็อกอัตโนมัติที่สามารถทำเป็นกำแพงรั้วบ้านได้แล้วชีวิตมันต้องดีมากแน่นอนเนาะอันนี้ลากันไปก่อนค่ะหนูที่อยู่บนหัวเรามันก็น่ารักจริงๆเลยเจอกันใหม่พาร์ทหน้า Minecraft Roguelike Adventure Dungeon ภาค 2ค่ะ